รู้ไหมครับว่าห้องน้ำที่วีลแชร์สามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบายควรมีระยะเท่าไหร่เพราะห้องน้ำที่ดีเนี่ยควรจะออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายนะครับเรียกว่า universal design ครับระยะห่างของราวที่ช่วยพยุงนะครับทั้งสองข้างเนี่ยควรจะอยู่ห่างกันประมาณ70เซนนะครับโดยเซตจากตรงกลางต่อมาคือความสูงของราวช่วยพยุงนะครับควรสูงขึ้นมาจากฝารองนั่งประมาณ25เซนนะครับต่อมาราวช่วยพยุงหรือว่าราวจับรูปตัว L ติดตั้งให้เส้นแนวตั้งเนี่ยอยู่ห่างจากปลายโถประมาณ 25-30 เซนนะครับเป็นตำแหน่งที่จับและช่วยดึงตัวขึ้นมาได้ง่ายครับส่วนขนาดของห้องที่แนะนำนะครับควรจะมีขนาดอย่างต่ำคือ 2x2 เมตรครับเพราะมันจะต้องเผื่อระยะให้วีลแชร์สามารถกลับตัวภายในห้องได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจเรื่องระยะนะครับเราสามารถมากะระยะมาวัดระยะด้วยไซส์ของเราเองได้นะครับและจะบอกว่าดีเทลทั้งหมดที่มีความใส่ใจนี้ครับมาจากแบรนด์โตโต้ครับที่นี่คือโตโต้เทคนิคอลเซ็นเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่ G Tower ถนนพระราม9นี่เองซึ่งโตโต้เป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดความสะดวกสบายการใช้งานที่ง่ายนะครับมายาวนานกว่า100ปีเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาห้องน้ำสำหรับทุกคนอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2006ครับแต่ถ้าใครอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโตโต้เทคนิคอลเซ็นเตอร์นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ใต้แคปชั่นหรือว่าที่หน้าไบโอได้ครับ